9เดือนอะไรเงี้ยก็ยังแบบก็เพิ่งอยู่มือเองนะก็เพิ่งแบบเขาก็เริ่มที่จะแบบต้องหันไปมองพี่เขาก็เป็นลูกพี่อะไรเงี้ยก็กำลังสนุกกับการเลี้ยงคนแรกแล้วพอมีอีกคนมาอยู่ในท้องตอนนี้ประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนแล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าความรับผิดชอบในฐานะแบบหัวหน้าครอบครัวเนาะแล้วก็ในฐานะพ่อก็ยิ่งทวีมากขึ้นแล้วก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันเป็นไปตามแผนที่พี่ตูนวางไว้ไหมครับเป็นไปตามแผนเลยจริงๆแผนที่ผมวางไว้หรือเปล่าไม่ใช่เป็นไปตามแผนที่คุณภรรยาวางไว้เขาจะเป็นสายแบบโชคลางนิดนึงครับสายมูเขาจะบอกว่า
ขาจะบอกว่าอะไรนะถ้าลูกคนที่สองเนี่ยเกิดภายในปีนี้มันจะดีกับพวกเรานะอะไรครอบครัวอะไรเงี้ยก็พยายามกันมาแบบ 3-4 เดือนก็ไม่มาจนแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเนี้ยแบบมาแล้วแบบคือกำหนดการก็คือเขาจะเกิดในเดือนธันวาพอดีก็คือเหมือนแบบอยู่ในปีแล้วหลุดเดือนที่ได้เดือนที่ติดไปเนี่ยก็จะแบบหลุดไปเป็นปีอื่นก็เหมือนแบบก็ตามแผนที่คุณแม่ก้อยเขาหวังไว้ยังมีไปบนอะไรไหมเขาต้องขอภายในปีนี้หรืออะไรเงี้ยอ๋อส่วนตัวผมไม่ได้บนครับแต่ว่าน้องก้อยมีต้องพาไปเดินสายแบบแก้บนหนักเลยไหมครับพี่ตูนขาก็ต้องพาไปครับที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไปสองสามที่ครับเห็นว่าเป็นผู้หญิงไหมคะหลายคนลุ้นไหมคะลุ้นว่าคือก็อยากได้ผู้หญิงจะได้มีครบแล้วก็จะได้แบบตั้งใจเลี้ยงเลยทีนี้ก็แบบปิดจ็อบปิดโครงการเลยครับมีสองคนจะไปจ็อบไม่สองเป็นจ็อบแล้วจ็อบที่สองคนคือได้ผู้หญิงเพราะผมก็40กลางแล้วครับบางทีคือไอ้การมีก็ไม่ยากเนาะแต่การเลี้ยงให้ดีไม่เหรอการมีไม่ยากเหรอไม่ดูไม่เหรอไม่ยากใช่ไหมแต่ตอนนี้ทราบไหมต้องเดี๋ยวรอผลเลือดให้ 100% ก่อนแล้วคือจะเจาะเลือดคุณแม่ไปตรวจแล้วแต่ก็รอตรงนั้นให้คอนเฟิร์ม 100% ดีกว่ายังมีที่หลุดอีกสเต็ปนึงใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เดี๋ยวถ้าสมมติเป็นพี่ชายอีกไปตอบไหมครับไปตอบก็ต้องเข้าที่ประชุมนิดนึงแล้วรอบนี้คุณก้อยเขาแพ้มากไปยังไงเหมือนท้องนี้จะแพ้มากกว่าท้องแรกเรื่องตื่นเรื่องแบบอาหารอะไรเงี้ยท้องแรกนี่ชิวๆครับมีชื่อในไทยหรือยังครับมีอะไรละมีแล้วครับมีแล้วครับเดี๋ยวรอรอลุ้นเท่เดี๋ยวรอนะรอครับคิดไว้ทั้งชื่อหญิงชื่อชายใช่ไหมครับเป็นชื่อที่คิดไว้เป็นได้ทั้งหญิงชื่อกลางๆเกี่ยวกับโยมกับคนแรกด้วยโยมกับเพลงโยมกับไม่มีภูเขาท้องฟ้าแน่นอนนะบางคนถัดเดาก็เป็นภูเขาท้องฟ้าอะไรเงี้ยไม่มีชุ่มแข็งนอนขอบคุณครับพี่ดุ่มค่ะพี่ดุ่มค่ะคิวพี่ดุ่มค่ะครับมาตรงกลางอิสระชูสกู๊ตยังไงบ้างช่วงนี้โดนยกให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจโอ้โหกดดันมากจริงต้องถามคุณพี่จริงจริงแบบกดดันมากคือก็พยายามบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหรอกอะไรเงี้ยช่วยคนดีก็ไม่ใช่คนดีบอกว่าคือตอนที่พอมันมีเรื่องของคนชื่อหนุ่มใช่ไหมมันก็จะแบบว่าหนุ่มที่ฉันรักเป็นหนุ่มกันใจหนุ่มที่ดีที่สุดเป็นไงไม่ก็บอกพยายามบอกให้มันกดดันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะพลาดหรือเราจะมีอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็บอกว่าลำบากใจเหมือนกันเวลาอ่านข่าวอะไรแบบลำบากใจลำบากใจก็รู้สึกว่ามันก็จี๊ดๆมันเหมือนกับว่าเออมันชีวิตเราเคยผ่านอะไรมาเยอะถูกไหมเราก็เจออะไรมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือคนก็รู้ว่าพี่ก็เฮียมาก่อนแล้วง่ายๆอ่ะในอดีตใช่ไหมเออมันก็บางทีมันก็เห็นภาพเราย้อนกลับมาเหมือนกันที่ก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นภาพเลยหลายคนชอบกับการเปรียบเทียบเป็นแหมอ๋อเยอะเลยค่ะเยอะนะครับก็มันไม่ได้คิดได้ไงมันก็แค่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าคืออย่างที่บอกไปว่าคือพี่อ่ะเข้าใจมนุษย์ผู้ชายว่าแบบว่าเวลาที่มันแบบอยากจะลองกำลังแบบอยากจะว่ายน้ำแต่ว่าต่อให้มีแหนมีตอสวะอะไรกูก็อยากจะว่ายอะไรอย่างเงี้ยพอโดดลงไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไปไม่ไหวแล้วคุณก็ต้องรีบกลับขึ้นฝั่งแล้วก็เช็ดไอ้พวกแหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณยังดึงดันที่จะว่ายต่อไปมันก็สุดท้ายคุณก็ตายเองมันก็จะจมน้ำเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกชีวิตคุณที่ถูกเท่านั้นเองมีคนมาขอการปรึกษาเยอะไหมครับไม่มีหรอกฮะไม่ค่อยอยากให้การปรึกษาใครทำถึงน้องมายังไม่ได้รางวัลครับก็ดีใจเพราะว่ามันก็เป็นรางวัลใหญ่ของโรงเรียนนะฮะแล้วก็เป็นรางวัลเกี่ยวกับทางอาร์ตอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองก็รู้สึกโอ้โหแบบลูกเขาได้รางวัลนี้มันก็น่าภูมิใจเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแข่งขันหรืออะไรเกี่ยวกับเด็กด้วยซ้ำไปจริงๆเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนจะมีคนแบบว่าลูกดาราคนนี้น่ารักลูกคนนี้น่ารักพี่ก็จะบอกให้พี่อย่าเอาลูกผมไปเกี่ยวเลยเพราะเด็กน่ารักเหมือนกันทุกคนเลยนะแต่ว่าอันเนี้ย
พอดีว่ามันเป็นรางวัลที่มันเป็นความอุตสาหะของเขาเองที่เขาแบบเพียรพยายามเองอะไรอย่างเงี้ยเรายอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการเอาไปเปรียบเทียบว่าเด็กคนนี้น่ารักกว่าคนนี้เก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือจะไม่พี่ไม่ค่อยสนับสนุนแต่พอเป็นโรงเรียนเขาเห็นว่าเขามีกิจกรรมให้ทำแล้วคุณทำได้แล้วคุณได้รางวัลมันก็เป็นการปลอบใจเด็กที่แบบให้เด็กคนอื่นเห็นว่าเออเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดคนนี้เขาอุตสาหะแบบนี้นะต่อไปคุณจะได้รางวัลนี้เหมือนกันเลยคือมีครับคือสมัยก่อนก็มักจะมีการแบบจัดอันดับเด็กคนนี้น่ารักที่1คนนี้น่ารักที่2อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมว่ามันดูเลอะเทอะให้รางวัลเด็กคนนี้ได้รางวัลนั้นคือมันทำให้แบบเด็กเขามีปมนะเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่น่ารักเหรอจริงๆแล้วเด็กน่ารักเหมือนกันทุกคนอย่างนี้ที่สอนน้องไม่รู้เลยว่าลดแรงกดดันน้องไปอยู่ยังไงบ้างแบบทำให้เขาเกลียดเกลียดหรือไงพี่ไม่ค่อยสอนอะไรมาอยู่มากมายนะเพราะว่าคนใหญ่พี่ก็จะสอนแค่ว่าบอกว่าเวลาที่เราได้อะไรมาเราต้องคืนให้คนอื่นไปด้วยคือเราจะได้อย่างเดียวไม่ได้นะเพราะตัวพี่เองก็ถูกสอนมาอย่างนี้แต่ตั้งแต่เด็กๆนี่ไงคือการที่รับมามากๆโดยที่เราไม่ได้ปล่อยไปเลยบางทีตัวเราก็จะแตกเองอย่างนี้มาอยู่เองมาอวดรางวัลคุณพ่อคุณแม่ไหมครับเขาคือเขาไม่ได้อวดก็เป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยอวดไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยเขาเป็นคนแบบเด็กแบบเซ่อๆอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ค่อยอยากได้ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่อยากจับวิเฉยอะไรอย่างครับเรามีประเด็นอะไรไม่มีประเด็นอะไรคอนเสิร์ตมีอยากดังนี่มีเสียงร้องมีหลายรายการอยู่ครับผมใครเขาว่าเพื่อบอกคนข้างๆเสียงดังนี่ไม่ได้ยินเรื่องขาดเลยครับผมก็ใช่ก็บอกตอนซ้อมมาได้คือวิคิมมาบอกแล้วบอกว่าเขาบอกหมดเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวท่านจะคือรู้พ่อแกคือเขาอธิบายหมดเลยตั้งแต่ในห้องซ้อมนะที่ห้องซ้อมเป็นเคสที่ก่อนจะเป็นซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยเขาบอกแล้วเห็นว่าตอนซ้อมยังร้องไห้แต่ก็ร้องไปได้พอมันไม่ได้รู้สึกบรรยากาศเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะตอนไปซ้อมใหญ่ก็ร้องได้ปกติอยู่พอมาเอาจริงเท่านั้นแหละแต่เขาคิดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องร้องมันเอาไม่อยู่อ่ะบรรยากาศพาไปใช่ปกติเป็นคนร้องไห้ยากมากมากมากอะไรฮะร้องทำไมอย่าร้องอย่าร้องท่านผู้ว่าจอมบอกพ่อเป็นคนไม่เคยได้ถีบแล้วตื่นเลยเคยได้ถีบหลวงพ่ออยู่แล้วเมียจะรู้คนในครอบครัวจะรู้น้ำตาจะไหลแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใจก็ไม่อยากให้มันไหลนะแต่มันไม่ไหลจริงพยายามกั้นแล้วใช่ไหมคิดถึงพ่อทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงทุกวันนี้คิดถึงพี่แกอะไรฮะไม่ต้องพูดแต่อีกตำนานก็คือพาลูกเมียขึ้นกับเมียไปเป็นตำนานให้เราตำนานเองแกงพอเขามีชื่อเสียงแล้วเขาก็อยากมีคอนเทนต์แล้วสมัยก่อนที่อายนะนี่คือว่าเขาก็เป็นภรรยาตลกมีชื่อเสียงอ่ะเขาจะต้องคนคาดหวังเขาต้องแสดงปกติแดงไม่ได้งั้นนะเต้นอยากได้คอนเทนต์ตัวเองเอาลูกไปด้วยการแสดงออกมากขึ้นเหรอการแสดงออกมากขึ้นเก่งขึ้นเยอะแต่พี่แจ๊ก็พร้อมผักดังใช่ไหมฮะอะไรฮะพร้อมผักดังผมว่าอันนี้ดังไม่ได้นะผมทำไมพี่พร้อมจะไปจากเราได้ตลอดถ้าเขาดังเขาไปเลยเหรอผมว่าคิดเรื่องงั้นน่าร้อนละสิน่าใช่แต่เราก็แซวมีการคอนเสิร์ตเหมือนกันนะว่าแอร์พามต้องเยอะกว่านั้นใช่เราไม่ได้คอนเสิร์ตเราแล้วไปเต้นโอ้โหก็หลายเมตรอ่ะต้องเบรกก่อนไม่งั้นมันเต้นยาวเลยดูท่าใช่ครับผมยังไงบ้างเราเก็บตัวจริงเป็นสุดท้ายค่ะถามถึงย้อนไปเหตุการณ์ที่แบบแดนเซอร์แบบว่ามีเพื่อนโดนอ๋อค่ะเราจัดการยังไงตรงวินาทีนั้นวินาทีนั้นก็ตอนแรกตกใจค่ะเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตมานานก็ไม่เคยเจอขนาดนี้ค่ะวันนั้นมันแบบว่าตกใจจริงๆแต่ว่าด้วยความที่ว่ายังไม่ได้โดนก็เลยเราไม่อยากให้บรรยากาศในงานตึงเครียดด้วยก็เลยเหมือนพูดไปบ้างแล้วก็ติดตลกไปบ้างแต่ว่าก็ดีที่ว่ากะเข้าชาร์จเร็วค่ะแล้วก็พาตัวเขาออกไปได้เองเจออย่างนี้บ่อยไหมครั้งแรกที่เป็นขนาดนี้ค่ะไม่เคยเจอแบบนี้เลยอันนี้หนักสุดใช่ค่ะใช่แล้วหลังจากก็เตือนแดนเซอร์ว่าคือถ้าเวทีมันต่ำมากก็อย่าไปเต้นข้างหน้ามากนะเราเซฟตัวเองไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะคือแดนเซอร์ศิลปินก็มีการเซฟตัวเองในการแต่งตัวการเต้นกันอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราเพียงแค่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลังจากนี้เราก็คงต้องระมัดระวังตัวให้มากที่ดำเนินการกับคนที่ต่ำเนี่ยก็วันนั้นก็การว่าจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เราสติหลุดเลยไหมฮะวันนั้นไม่ได้หลุดค่ะ
ค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราตกใจแต่ก็ควบยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่แล้วอย่างตัวเราคือแบบเจอโดนกับตัวไหมกับตัวแบบนี้ยังไม่เคยเพราะว่าเราสามารถเอาอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้เต้นใกล้หน้าเวทีด้วยค่ะปกติเวลาหนูเต้นหนูจะอยู่ตรงกลางเวทีแล้วก็เวลาถ้าพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆคอยช่วยดูด้านความรู้สึกของตัวน้องเองไหมน้องเลยช่วยใช่ไหมคะก็ยอมรับว่าตกใจค่ะก็อาจจะมีแบบก็ขวัญเสียเล็กๆนะคะเพราะว่าเต้นมาก็ไม่เคยโดนอันนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะแบบโดนหลังจากนี้จะพาน้องไปเรียนแบบว่าวิชาป้องกันตัวก็อาจจะต้องพี่ช่วยได้อาจจะต้องเอาพี่บัวพี่บัวยายขาอย่างช่วงนี้หน้าฝนมีการเตรียมตัวแล้วคือการทำงานข้างหน้าฝนช่วงนี้ก็เปลี่ยนไปรับในผับค่ะแล้วก็งานเลี้ยงซะส่วนใหญ่ค่ะช่วงนี้การแจ้งก็จะแบบน้อยๆหน่อยช่วงแรกของมันมีปัญหาเรื่องการเดินทางอะไรยังไงด้วยไหมคะต้องมีการจัดการเวลาอย่างไรบ้างอ๋อมีค่ะก็อาจจะต้องเผื่อเวลาการเดินทางด้วยเพราะว่าบางทีจราจรติดขัดหรือว่าฝนตกหนักเราทำความเร็วไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเผื่อเวลาโอเคค่ะพี่บัวขาวสุดท้ายแล้วค่ะพี่บัวขาวสุดท้ายแล้วเราเอาพี่บัวขาวตรงกลางครับพี่เราคนสุดท้ายเลยค่ะเห็นว่าจะมีแบบไฟพิเศษไปเห็นตรงไหนไม่อยากเล่นกันดิคอยอยู่ตรงเนี้ยใจมันเกินร้อยใครก็ได้แต่ต้องดูหน้าก่อนแต่พวกหนูไม่ได้ไงว่ามาว่ายังไงไม่ต้องไปไฟพิเศษมันก็พิเศษทุกไฟแหละใช่แต่ว่าอาจจะมีไฟสำคัญระดับโลกที่ทุกคนแบบก็รู้มั่งก็อุบไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวหน้าอาจจะรู้กันพิเศษแน่นอนไม่บอกไงก็เพราะถ้าเกิดบอกไม่สิพิเศษไงเราควรจะได้ไปเชียร์คือก็เดี๋ยวก็รู้เองแหละผมมองหน้าถามอะไรความฟิตในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อะไรฮะความฟิตในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างความฟิตนะครับจริงแล้วมันก็ต้องตลอดอยู่แล้วมีชีวิตเกินร้อยต้องนี้ผมไม่เหมือนคนดีไอ้กระป๋องพิเศษมันต้องแบบเรามันอยู่ในความกระโดดที่แบบในด้อนความแข็งแรงเราต้องทำให้แข็งแรงมั่นใจขนาดไหนมั่นใจครับเรื่องความมั่นใจมันต้องมีเกินร้อยแล้วมั่นใจผมมั่นใจผมไม่ได้เป็นแฟนหน่อยก็ยังไงก็ต้องเชียร์ครับไม่เชียร์ผมไม่เชียร์ใครถามเถิงก็มีนะเชียร์แจ็คบอกว่ามาด้วยกันโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออินเสิร์ตรถคนนี้เดียวนะคะยืนที่เดิมครับคนยืนที่เดิมค่ะคนยืนตรงไหนพี่หนุ่มอ้าวไปนู่นจังสันนะ